สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์เริ่มข่าวกันที่ AST ข่าวใหญ่ทีมชาติไทยลุยศึกดูไบคัพปี2022ดวลทีมชาติเวียดนามเอเชียนฟุตบอลรายงานทีมชาติไทยร่วมแข่งขันรายการใหญ่ดูไบคัพปี2022เตรียมดวลทีมชาติเวียดนามในรายการระบุว่า2ยักษ์ใหญ่ของอาเซียนอย่างทีมชาติไทยและเวียดนามจะเข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอลดูไบคัพปี2022นะครับซึ่งจะมีการจัดแข่งขันขึ้นที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นการส่งชุด U23 เข้าร่วมการแข่งขันจะมีการแข่งขันขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับมีทั้งหมดจำนวน8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นเจ้าภาพจีนโคเอเชียซาอุดีอาระเบียอิรักอุซเบกิสถานทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามครับส่วนข่าวต่อมานะครับสะเทือนทัพช้างศึกเปิดโฉมกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่จับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทัพช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับล่าสุดเพจบีบางปะกงได้รับการเปิดเผยว่าคาร์ลอสเซซ่านูเนสกาโกที่เพิ่งหมดสัญญากับฉลามโตเล็กฟรีไฟบลูเวฟชลบุรีนะครับแชมป์ฟุตซอลไทยลีก11สมัยสดๆร้อนๆเตรียมเปิดตัวเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพช้างศึกฟุตซอลทีมชาติไทยในเร็วๆนี้นะครับเตรียมประเดิมทัวร์นาเมนต์แรกชิงแชมป์อาเซียนปี2022ได้เลยซึ่งคาร์ลอสเซซ่านูเนสกาโกนะครับว่าที่กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่มีภารกิจใหญ่3รายการในปี2022นี้ก็คือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนวันที่2ถึง10เมษายนที่ประเทศไทยนะครับฟุตซอลซีเกมปี2022ทีมชายวันที่12ถึง23พฤษภาคมที่ประเทศเวียดนามและฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียปี2022วันที่1ถึง20ตุลาคมที่ประเทศคูเวตนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเมียฮูเมอร์นะครับช็อกโดนทุบหัวชิงมือถือที่ภูเก็ตตำรวจไทยกำลังเร่งล่าคนร้ายอยู่นะครับโดยแคทีฮูเมอร์นะครับภรรยาของมัตฮูเมอร์นักเตะดังชาวเยอรมันเปิดโปงว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อครั้งบินมาถ่ายทำรายการทีวีที่ภูเก็ตโดยถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายนะครับและชิงโทรศัพท์มือถือขณะที่ตำรวจไทยยืนยันพร้อมเร่งล่าตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้นะครับฐานทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยหนังสือพิมพ์อิมเมจนะครับรายงานข่าวด้านลบของเมืองไทยอีกชิ้นว่าแคทีภรรยาของดาวเตะทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ถูกทำร้ายร่างกายที่ภูเก็ตในระหว่างเดินทางมาถ่ายทำรายการทีวี Bodo Duff The Reality Starts โดยเธอเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เธอช็อกอย่างแรงเลยนะครับฉันถูกตีที่ศีรษะจากด้านหลังแคทีวัย34ปีเผยโดยยืนยันว่าถูกคนร้ายทุบตีหลายครั้งจนเธอเชื่อว่าอาจเสียชีวิตได้และตัดสินใจต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตอย่างเต็มที่ฉันยังรู้สึกเจ็บศีรษะและตามร่างกายอยู่แต่ฉันโอเคดีแคทีเสริมพร้อมเผยว่าเขาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ตแล้วและกำลังเร่งควานหาตัวคนร้ายอย่างเต็มที่ภรรยาของดาวเตะทีมดังเสือเหลืองสโมสรยักษ์ใหญ่ในบุนเดสลีการะบุอีกว่าในช่วงที่ถูกทำร้ายเธอกำลังเดินเล่นอยู่ริมชายหาดและไม่ได้พกเงินติดตัวมาคนร้ายจึงตัดสินใจขโมยโทรศัพท์มือถือของเธอไปแทนฉันต่อสู้จนสุดแรงเกิดและวิ่งเอาตัวรอดกลับมาที่โรงแรมได้โดยด้านสื่อเมืองเบียร์รายงานเพิ่มเติมอีกว่าเราตกใจมากที่แคทีถูกทำร้ายเราโล่งอกที่เธอไม่เป็นอะไรมากอย่างไรก็ดีนะครับแคทีซึ่งทำงานเป็นนักเขียนและอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเดินทางออกจากภูเก็ตไปที่ดูไบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อบินไปหาลุดวิกลูกชายของเธอหลังถูกทำร้ายร่างกายที่ภูเก็ตขณะที่เดินทางโดยลำพังนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเดอันโดดามิเยลมั่นใจเจชนาทิพย์ทรงศิลป์จะช่วยสร้างผลงานกระชอนกับคาวาซากิฟอนเตเล่ในซีซั่นนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเจ้าตัวมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมโดยเลอันโดดามิเยลนะครับกองหน้าวัย32ปีของคาวาซากิฟอนเตเล่เผยความพร้อมกับทำศึกฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพปี2022กับอุรุวะเรดไดมอนด์ในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นี้เชื่อเจชนาทิพย์ทรงศิลป์จะช่วยทีมได้อย่างแน่นอนนะครับโดยดามิเยลนะครับเผยว่าผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชนาทิพย์ที่ย้ายมาจากซัปโปโรมาได้ระยะหนึ่งแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสร้างผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นความเร็วและทักษะที่ยอดเยี่ยมเชื่อแน่นอนว่าหลังจากนี้ชนาทิพย์จะช่วยทีมได้เป็นอย่างดีและจะประสบความสำเร็จกับทีมอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของคาวาซากิฟอนเตเล่จะทำศึกฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพปี2022กับอุรุวะเรดในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ปี2565เวลา 11:35 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไซแอมสปอร์ต YouTube Channel และทางแฟนเพจ Facebook ไซแอมสปอร์ตนะครับ
ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับ JP ตีข่าวกุซือญี่ปุ่นเปิดชื่อแข่งไทยสุดเจ๋ง TL ปี2021นะครับสื่อในญี่ปุ่นรายงานสุภโชคแข่งเชิงรุกทีมชาติไทยถูกยกเจ๋งสุดไทยลีกตอนนี้แนวรุกทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง169ซมผู้เล่นจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในพื้นที่ด้านบนเขาคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์เอเวฟคัพปี2020โดยสุภโชคนะครับถูกยกให้เป็นนักเตะไทยที่มีศักยภาพสูงสุดในไทยลีกตอนนี้จากคำกล่าวของกุนซือชาวญี่ปุ่นมาซาทาดะอิชิอิและเขาจะยกระดับสูงขึ้นไปอีกเมื่อเขาอยู่ภายใต้การดูแลของอดีตกุนซือคาชิมะแอนเลอร์ที่มีดีกรีเป็นกุนซือยอดเยี่ยมของเจลีกมาแล้วจากการพาทีมคาชิมะสร้างความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์เจลีกและเอ็มเพอเรอร์คัพลีกสูงสุดและฟุตบอลถ้วยของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับนอกจากนี้มีความเป็นไปได้ว่าสถานีต่อไปของสุภโชคคือฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรอดีตต้นสังกัดของชนาธิปสงกระสินนั่นเอง